เดี๋ยวมาเทสนะครับวันนี้เป็นบอสนะเฟสชิปเตอร์นะเป็นรุ่น PS3 นะของบอสก็จะมาดูปุ่มเนี่ยจะมีอยู่4ปุ่มนะครับหลักเลทก็คือการสั่นมากสั่นน้อยทั้งของเสียงนะเดฟคือความลึกของเสียงคือถ้าเปิดเดฟน้อยๆเนี่ยคล้ายๆว่าเสียงมันจอกมาเยอะแต่เสียงเอฟเฟคยังไม่ค่อยเพราะแหละถ้าเปิดเยอะเนี่ยมันจะหลบเข้าไปแล้วฟังดูดีขึ้นเรโซแนนซ์คล้ายว่าค่าความดังเบาของเอฟเฟคนะถ้าเปิดเยอะเนี่ยเอฟเฟคมันจะเหมือนทำงานเต็มที่แล้วฝั่งนี้จะพิเศษมันจะมีโหมดเพียบเลยให้เลือกเพียบมี4 8 10 12แล้วมี Fall มี Live นะครับแล้วก็ Step ก็เดี๋ยวต้องรอฟังซาวด์ดูครับผมก็ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ว่าซาวด์มันออกมาเป็นไงเริ่มจากผมจะปรับตรงกลางหมดเลยแล้วก็ไอ้โหมด4ไอ้ตัวเลข4ก่อนซาวด์เป็นประมาณนี้คือมันจะเหมือนว่ามีการวนของเสียงเป็นช่วงๆถ้าเราต้องการให้มันวนเร็วๆหรือสั่นเร็วๆเนี่ยเราเปิดเลทเยอะๆนี่จะซาวด์เหมือนน่ารักก็ตกน้ำถ้าผมต้องการให้เสียงมันลึกลงไปเนี่ยก็เปิดดิฟเยอะขึ้นถ้าเกิดต้องการให้เสียงเอฟเฟคมันดังๆก็เปิดเรโซแนนซ์เยอะขึ้นคราวนี้จะเละเทะเลยเอาอากาศมากเรื่องไม่เหมือนเสียงกีตาร์แล้วแต่ก็เป็นอะไรที่มันสร้างจินตนาการได้ดีแค่ทางกับการลองเปิดเลทน้อยๆบ้างครับคราวนี้จะลองมาฟังโหมดต่อมานะครับก็โหมดตัวเลข8นะครับก็น่าจะซาวคล้ายๆกันต่างแค่อะไรต้องไปดูในคู่มือจะมีความสดใสมากขึ้นแล้วผมลองเปิดดิฟกับเรโซแนนซ์เยอะขึ้นนะครับเสียงจอมแบบแหลมๆเป็นขึ้นคลื่นอันนี้เพราะดีคร่าวๆให้ฟังนะต่อมาก็เป็นโหมดเบอร์10บ้างจะใสแล้วมันจะมีหนาๆเอามาอีกนิดนึงมีวงๆคือตั้งคนเล่นเองจะรู้สึกนะครับเป็นโหมด12มานะครับอันนี้จะทุ้มมากกว่าแล้วมีแหลมปลายแล้วมีวิววิทวิววิทเล่นอาจจะเพี้ยนๆได้นะเล่นในเฟรมนี้แต่มันสนุกจริงๆทำไปเล่นไปเล่นเป็นโน้ตเดียวๆซาวด์นี้คล้ายท็อปบ็อกซ์ผสมกับพวกออโต้วามันบอกไม่ถูกแต่เยี่ยมเลยมันจะเป็นโหมดพิเศษเป็นสเตทผมก็ไม่เข้าใจนั่นคืออะไรก็จะมีฟอลนะครับลองฟังซาวเองแล้วกันนะอันนี้เหมือนเสียงเล่นกีตาร์เหมือนเอาอะไรมาครอบลำโพงครอบไมค์ไว้นั่นจะอู้ๆวนไลฟ์นะครับก็จะคล้ายๆกับตัวตะกี้แต่มีต่างนิดๆหน่อยสเต็ปนะครับเสียงจะคล้ายๆเทโมโล่เลยถ้าเกิดผมเปิดเลทช้าก็จะเหมือนว่าเสียงมันจะเป็นช่วงจังหวะ
เปิดเลนเยอะมากขึ้นจะสั่นเร็วนะครับคราวนี้จะลองเปิดเลนเยอะๆนะครับนี่จะเหมือนรัวเร็วเทมโมโร่พอหมายคล้ายๆเทมโมโร่แต่เหมือนเสียงจมน้ำด้วยลองเปิดสุดนะครับจะเพี้ยนเลยคราวนี้จะเหมือนเสียงอะไรก็ไม่รู้อาจจะหุ่นยนต์ก็ไม่หุ่นยนต์นะแต่ก็มันเข้าท่าดีที่มันสร้างจินตนาการอะไรให้เราได้ดีนะคือเยี่ยมเลยเล่นสนุกมากเพลินมากคือคุ้มค่าครับราคานี้แจ๋วเลยจบแล้วครับ